ุดจะคิดถึงรักที่ยังตราตรึงซึ้งใจอยู่เสมอเธอคือที่รักรักที่มีเลิศเลอฝันดีอยู่เสมอว่าเธออยู่ตรงนี้เธอเป็นเหมือนรุ่งรุ่งที่เปล่งประกายโอบกอดฉันไว้แนบกายกลายเสน่หาลางดวงใจไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ชีวิตไม่ง่ายไม่ยากเกินไปฝันที่ค้างอาจจะไปไม่ไกลถึงไหนถ้าหัวใจยังคงเดินต่อดูสิว่าคุณพ่อซื้ออะไรมาฝากครับอุ๊ยสีลื้อกันใหญ่เลยขอบคุณพ่อกันหรือยังเนี่ยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะจ้าเอามาเลยแล้วได้ของเล่นใหม่อย่าลืมเก็บของเก่าไว้นะลูกค่ะอุ๊ยดูดิมีขนมด้วยครับว่าคุณพ่อคิดถึงเราทั้งสองคนมากๆเลยนี่แล้วคุณพ่อนะมีของมาฝากด้วยนี่นัดนี่ของแนนว้าวเจ๋งสุดยอดเอาล่ะวันนี้นะใครอยากจะทำอะไรอยากจะไปไหนบอกคุณพ่อเลยเดี๋ยวคุณพ่อจัดให้เต็มที่เลยจริงเหรอคะแต่ยังไม่ได้ซักเลยนะลูกไม่เป็นไรค่ะแนนอยากใส่ให้พ่อดูนัดครับนัดก็อยากใส่ให้พ่อดูด้วยเอาล่ะตามใจแต่ว่าเดี๋ยวไปอาบน้ำกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวคุณพ่อจะลงไปรอข้างล่างนะโอเคไหมอย่าทำงานหนักมากนะลูกทำงานหนักซะจนลืมกินลืมพักนะผมก็พยายามอยู่ครับแม่แต่เวลายุ่งๆก็มีบ้างเหมือนกันที่ลืมกินลืมนอนไปบ้างนะครับและแบบนั้นมันจะดีหรือผัวเอ้ยก็ที่ผมเหนื่อยทุกวันเนี้ยครับก็ทำทุกอย่างก็เพื่อลูกนั่นแหละครับถ้าเหนื่อยก็ต้องทนอยู่ๆทำไมถึงมาลุมจ้องหน้าผมกันอย่างนี้ครับก็ทำไมถึงไม่กลับมาอยู่บ้านเราล่ะลูกฮะเหนื่อยนักภูก็กลับมาอยู่เมืองไทยมาอยู่บ้านเราแล้วถ้าภูคิดจะทำอะไรจริงจังที่ท้าเราก็ยังพอมีนะลูกนะพ่อเชี่ยวฝีมือขนาดภูเนี่ยเริ่มต้นทำอะไรใหม่ได้ทั้งนั้นแหละ
แต่ผมว่ามันยังไม่ถึงเวลานะครับพ่อผมอยากจะทำงานไปอีกสักพักอยากสร้างหลักสร้างฐานไว้ให้ลูกก่อนนะครับพูแม่เข้าใจนะลูกแต่ที่พ่อพูดเนี่ยแม่ก็ว่าดีนะแต่แม่ครับพ่อครับยุคสมัยเนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้วนะครับทุกวันนี้ถ้าเด็กได้ภาษาเนี่ยก็ได้เปรียบกว่าคนอื่นไม่ใช่ว่าอยู่ที่บ้านสวนนี่มันจะไม่ดีนะครับแต่ว่าผมคิดว่าถ้าตรงไหนที่มีโอกาสที่ดีกว่าผมก็อยากให้ลูกเนี่ยได้ไปอยู่ตรงนั้นต้องให้เขาสอบชิงทุนไปเรียนเมืองนอกเรียนจนจบปริญญาโทเหมือนนิ่มกับภูสิลุกนิ่มก็จบญี่ปุ่นภูเองก็จบโทจากอเมริกาก็ได้ภาษามาเหมือนกันเพราะว่าลองคิดใหม่ดูไหมลูกมันไม่เหมือนกันนะครับพ่อคือผมอยากให้ลูกเนี่ยพูดภาษาอังกฤษได้เก่งเหมือนเจ้าของภาษาถ้าส่งไปเรียนตอนโตยังไงก็ยังติดสำเนียงไทยอยู่ดีครับอ้าวก็แล้วภาษาไทยล่ะลูกอย่านะลูกอย่าลืมรากเหง้าของประเทศไทยของเราดูนัดสิลูกนัดโตจนป่านนี้แล้วอ่านหนังสือไทยยังไม่คล่องเลยทั้งที่เกิดเมืองไทยโตเมืองไทยด้วยซ้ำไปผู้ความสุขของคนเราเนี่ยมันอยู่ได้ทุกที่แหละลูกไม่จำเป็นต้องเกิดมาจากราบยศสนเสริญหรือสังคมที่ก้อหรูอะไรเลยนะลูกผมเข้าใจครับแม่ผมเนี่ยไม่เคยรังเกียจสถานที่หรือที่ผมเกิดและโตมาเลยนะครับแต่ผมค้นพบแล้วครับว่าผมเนี่ยมีความสุขกับโลกของธุรกิจสนุกที่ได้ต่อสู้แข่งขันชิงไหวชิงพริบกันและที่สำคัญเนี่ยค่าเหนื่อยที่ได้มันก็คุ้มค่าครับแกก็เลยจะยัดเยียดให้ลูกชอบด้วยใช่ไหมมันไม่ใช่อย่างนั้นครับพ่อผมคิดว่าผมให้โอกาสกับลูกมากกว่าให้ลูกได้อยู่ในสังคมที่ก้าวหน้ามีการแข่งขันที่สูงเหมือนกับวางอนาคตไว้ให้เขานะครับและที่สำคัญก็เหมือนเป็นแต้มต่อชีวิตให้กับเขาครับแล้วภูรู้เหรอสิ่งที่ภูอยากจะให้ลูกได้เป็นแต้มต่อนะจะใช่สิ่งที่เขาต้องการถูกผมไม่รู้หรอกครับผมคิดแต่ว่าอย่างน้อยมันก็เป็นโอกาสให้เขาได้เลือกในวันที่เขาโตขึ้นเขาก็จะได้เลือกใช้ว่าเขาอยากจะใช้มันหรือว่าไม่ต้องการมันลูกเอ้ยทำไมหนูเห็นด้วยกับภูนะคะพ่อแม่อย่างน้อยตอนนี้น้องเขาก็มีหน้าที่การงานที่มั่นคงก็น่าจะให้เขาเนี่ยไปจนถึงที่สุดแล้วส่วนที่เรื่องจะกลับมาทำงานอยู่ที่บ้านมาเมื่อไหร่ก็ได้ใช่ไหมครูพี่นิ่มเขาก็พูดถูกของเขานะอยู่ที่บ้านเราทำงานที่บ้านเราอ่ะดีกว่านะลูกนะนี่ชิมชาสมุนไพรของพี่หน่อยสิครับมาแม่กินนะนี่ของแม่นะลูกนะชาอะไรครับอร่อยไหมล่ะหวานแล้วก็หอมสดชื่นดีครับพี่นิ่มเนี่ยเขาคิดสูตรชาสมุนไพรหลายรูปแบบมากอาจจะไปไหนกันลูกว่าแต่ละนัดนัดสวยไหมคะสวยมากเลยลูกโอ้โหน่ารักทั้งคู่เลยนะจ๊ะนี่จะไปไหนกันล่ะลูกฮะนั่นสิลูกว่าจะพาเขาไปเที่ยวตลาดโบราณนะครับผมเองไม่ได้ไปนานแล้วเลยคิดถึงนะครับอยากไปบ้างตลาดโบราณเหรอคะจะไปถ้าไปงั้นก็รีบไปเลยลูกไปไปเด็กๆรีบไปแล้วก็อย่าไปซนอะไรล่ะพูรีบไปก่อนที่แดดจะอบอ้าวครับไปงั้นเดี๋ยวผมรีบไปรีบกลับจะได้กลับมาทานข้าวเที่ยงถึงมือพี่นิ่มกับแม่ได้ทันจ้าลูกไประวังตัวนะนี่อย่าไปชนนะลูกอย่าไปชนอะไรนะลูกนะเข้าใจไหมลูกดูน้องนะลูกพ่อคะแม่คะหนูว่าภูมันก็ขยันขันแข็งทำมาหากินนะคะไม่ได้ไปคดโกงหรือว่าไปโกงกินใครเข้ามาทำงานสุจริตที่สำคัญเนี่ยนำเงินตราต่างประเทศเข้าประเทศไทยและยังทำให้คนไทยเนี่ยได้มีงานทำได้นำเรื่องของผ้าทอของไทยเนี่ยไปเผยแพร่ให้ต่างชาติได้รู้จักจะอีแย่ก็ตรงเรื่องเดียวนี่แหละค่ะที่เป็นคนที่มีวัตถุนิยมส่วนเรื่องอื่นๆเนี่ยหนูว่าน้องไม่เห็นจะมีอะไรน่าเสียหายเลยนี่คะ อย่าไปคิดมากเลยนะคะพ่อคะนะแม่นะ เดี๋ยวปวดหัวเอ๊ะนี่ชาอะไรเนี่ยลูกหนูเพิ่งคิดสูตรได้กับพ่อชาปล่อยวางนี่ชาค่ะ
ังสือการ์ตูนพระเจ้าอยู่หัวอยู่น่ะเป็นหนังสือออกใหม่รูปมันสวยดีอ่ะโอ้ยหนังสือไว้ก่อนเลยนี่พ่อเราสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าชื่อชมพู่ใช่ไหมค่ะชื่อน่ารักจังเลยนะคะเห็นแนนเคยเล่าให้ฟังบ่อยๆขอบใจชมพู่มากนะที่คอยช่วยดูแลแนนกับนัทเนี่ยชมพู่ไปตลาดกันไหมอ้าวแนนนัทเอ๊ะแล้วนั่นพี่กุลใช่ไหมใช่ภูเบศจำได้แล้ว นาพิกุลกับพ่อเคยรู้จักกันมาก่อนเหรอคะใช่จ้ะนาพิกุลกับคุณพ่อเนี่ยเคยเรียนโรงเรียนเดียวกันตอนเด็กๆโรงเรียนที่นัดกับแนนเรียนนี่แหละย้ายกันเดินน่าจะดีกว่านะแล้วกะว่าอีกสักประมาณครึ่งชั่วโมงเนี่ยค่อยเดินมาเจอกันตรงนี้ดีไหมก็ดีนะแต่ว่าแค่ครึ่งชั่วโมงเองเนี่ยจะดูของกันทันหรอถมถืดไปชมพู่ไปกันลูกหรือว่าอีกประมาณชั่วโมงนึงก็ได้นะครูห่างเหินตลาดโบราณมานานไม่แน่เธออาจจะอยากใช้เวลาดูอะไรเพลินๆทบทวนความหลังสมัยเป็นเด็กบ้านสวนก็ได้ก็ดีนะจะได้มีเวลาให้ลูกๆได้ช้อปปิ้งกันให้เต็มที่ไปเลยงั้นเอาเป็นว่าอีกชั่วโมงนึงเรามาเจอกันตรงนี้ก็แล้วกันจ้ะไปลูกครับไปนายอยากได้อันนี้ค่ะพ่อได้ไงนะเห็นก่อนนะนายก็อยากได้เหมือนกันทำไมต้องมาซื้อเลียนแบบพี่ด้วยเนี่ยนายก็อยากได้นะไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ต้องทะเลาะกันนะเดี๋ยวคุณพ่อซื้อให้คนละคันเลยเท่าไหร่ครับเอาไป2คันคิดไป300ครับได้ครับตกลงเอา2คันเลยนะครับเอา2คันครับใส่ถุงให้นะขอบคุณครับไปลูกไปเต๋านี่ก็น่ารักนะครับนะคะนะคะแม่อยากอันนี้ค่ะเลือกกันเลยครับอยากได้ค่ะนี้เออนี่พัดก็ดีนะเอาไว้ใช้นะอยากได้นี้ด้วยครับเขียนนี้นะอุ๊ยนะอยากได้นี้เอานี้ครับแล้วก็นี่นะอันนี้ค่ะเอาเลยลูกเอาเลยลูกโอ้ยน่ารักไหมน่ารักดีนี่ที่ปักผมก็สวยนะคะเต่าด้วยเต่าไม้เออพ่อแนนอยากได้อันนี้แหวนโอ้แหวนแหวนด้วยอ่ะอันนี้ไหมครับอันนี้ไหมสวยดีนะสวยดีนี่มีที่กิ้งด้วยเอาไหมครับเอานู้นนี่มีนี่ด้วยหนังสติ๊กอะไรครับเอาไปครับเอาอะไรหยิบเลยตัวนี้สวยดีนะลูกหนูชอบไหมไม่เอาหรอกค่ะ
ถ้าหนูเอาตัวนี้ไปเจ้าหญิงอิซาเบล่าที่บ้านก็คงงอนหนูแย่สิคะไม่งอนหรอกบางทีเจ้าหญิงอิซาเบล่าคงอยากจะมีเพื่อนเหมือนกันนะจริงเหรอคะจริงสิจ๊ะหนูมีแค่ตุ๊กตาเพียงตัวเดียวเนี่ยแล้วแม่ก็เห็นว่าหนูเล่นมันมาอย่างทนุถนอมหลายปีแล้วมีเพิ่มอีกสักตัวนึงแม่อนุญาตจ้ะแต่หนูว่ายังก่อนดีกว่านะคะหนูว่าเจ้าหญิงอิซาเบล่าที่บ้านคงจะอยากอ่านหนังสือกับหนูมากกว่าตามใจจ้าโอ้ยสวยจังเลยสวยจังเลยลูกอื้อหือนี่แล้วชุดนี้น่ารักดีเหมาะกับหนูใส่แล้วคงน่ารักนะแต่หนูไม่ค่อยชอบเท่าไหร่อะค่ะหนูชอบตัวนี้มากกว่าแต่หนูมีชุดแบบนี้เนี่ยตั้งสองตัวแล้วนะมันไม่เหมือนกันค่ะแม่ตัวหนึ่งเป็นกางเกงแล้วก็อีกตัวหนึ่งไม่มีรูปหมีนะคะแต่แม่ว่ามันก็คล้ายๆกันนะลูกเลือกชุดอื่นที่มันใส่ได้หลายโอกาสดีกว่าไหมอย่างที่เราตกลงกันไหมไงเวลาเราจะเลือกซื้ออะไรเนี่ยต้องดูว่ามันคุ้มค่าหรือเปล่าลืมหรือไงคะคนสวยของแม่ก็ได้ค่ะหนูเห็นด้วยน่ารักจังเลยงั้นเราก็หยิบไปหลายๆตัวไปลองกันดีกว่าไปลูกป่ะชอบตัวไหนก็ให้คุณป้าใส่ถุงเลยนะครับฮัลโหลครับสวัสดีครับสะดวกคุยครับผู้ขนาดวันหยุดพ่อยังนอนเรียกโทรศัพท์ตามงาน10รอบแล้วไม่ถึง10แค่6นับด้วยเหรอเนี่ยนับสิพ่อมีโทรศัพท์มาอย่างเงี้ยนับไม่ชอบเลยทำไมอ่ะก็พ่อจะได้อยู่กับเราไม่นานนะสิโอ้ยเราอยู่ที่นี่ได้อยู่แล้วเห็นไหมวันนี้เราได้ของเยอะแยะเลยอาป้าตอนนี้นะป้าเฮ้ยนั่นร้านจักรยานนี่จริงด้วยให้พ่อซื้อจักรยานให้ดีกว่าเออพี่ก็ว่างั้นแหละไปเอาไปไหนกันลูกไปดูจักรยานค่ะตรงนั้นจะซื้อนะคะพ่อจ่ายเงินนะคะครับขอโทษครับใช่สวยไหมเราจะปั่นไปที่โรงเรียนสวยสิแล้วของนัดล่ะพี่ชมพู่เท่หรือเปล่าก็เท่อ้าวพี่กุลไม่ได้ของถูกใจเลยเหรอก็ถูกใจอยู่นะพู่แต่พอดีเราไม่มีความจำเป็นที่จะต้องซื้ออะไรน่ะก็เลยเลือกซื้อได้เท่านี้ละจ้ะจริงๆเราไม่ค่อยมีเวลาอยู่กับลูกน่ะก็เลยซื้อของให้เขาเยอะหน่อยเขาจะได้มีอะไรเล่นแก้เหงาเนี่ยที่จริงแล้วเนี่ยหาให้อ่านหนังสือบ้างก็ดีนะภูมายืมหนังสือที่บ้านเราอ่านก็ได้ชมพู่อ่ะมีเยอะแยะเลยจนจะกลายเป็นห้องสมุดแล้วละจ้ะก็ดีเหมือนกันนะแต่ว่าครับผมสวัสดีครับพี่ชมพู่จะลองปั่นไหมพอดีนะตอนท้ายเองไม่เอาหรอกนั่งดีกว่าตอนนี้เรารู้แล้วแหละว่าชมพู่เนี่ยติดนิสัยรักการอ่านมาจากใครจากแม่นี่เองเราจะบอกอะไรให้นะภูหนังสือเนี่ยเป็นทั้งครูทั้งเพื่อนที่ดีเลยนะไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนไปแค่ไหนก็ตามเฮ้อใช่เราจำได้ว่าพิกุลน่ะชอบคลุกตัวแต่อยู่ห้องสมุดอย่างเดียวไม่ยอมออกไปไหนเลยไม่ยอมไปทำกิจกรรมกลางแจ้งด้วยแหมก็เรารู้ตัวนี่นะว่าเราอ่ะเก่งสู้คนอื่นเขาไม่ได้เสียดายเนอะที่เราเรียนกันถึงแค่ป.4เองอะพอขึ้นป.5เรียนได้เทอมเดียวพี่กุลก็ลาออกไปใช่ไหมใช่ก็ตอนนั้นนะพ่อเรามารับเราไปอยู่กรุงเทพแล้วยายเรานะเขาก็อยากให้เราไปอยู่ด้วยเราก็เรียนต่อที่กรุงเทพจนจบปริญญาตรีเลยล่ะพอมียายชมพู่
เราก็ถึงย้ายกลับมาอยู่ที่บ้านสวนนี่ไงแล้วมาอยู่บ้านสวนเงียบๆแบบเนี้ยพี่คุณไม่เบื่อบ้างเหรอไม่เบื่อหรอกกลับชอบซะอีกเอาเข้าจริงๆนะความสุขกับธรรมชาติรอบตัวเนี่ยกลับทำให้เรามีเวลาอยู่กับตัวเองมากยิ่งขึ้นแล้วก็รู้ว่าที่จริงแล้วเนี่ยความสุขที่แท้จริงมันไม่ได้ต้องการอะไรมากไปกว่าความสงบเลยสบายใจด้วยเออแล้วครูล่ะเรารู้มาเหมือนกันนะว่าครูจะพาเด็กๆไปเรียนต่อที่เมืองนอกหรออืมใช่เราปูทางไว้แล้วอะแต่เราว่าการไปใช้ชีวิตอยู่ในเมืองศรีวิไลเนี่ยถ้าเรารู้จักใช้ชีวิตให้เป็นไม่หลงมัวเมาไปกับสิ่งต่างๆเนี่ยมันก็ใช่ว่ามันจะไม่ดีนะอืมมันก็ดีนะแต่ไม่รู้สิเราว่าชีวิตถ้าทำให้มันเหนื่อยมันก็เหนื่อยแต่ถ้าทำให้มันง่ายมันก็ง่ายนะครูจริงนะว่าแต่ตอนนี้พี่กุลทำอะไรอยู่อะอาจารย์พี่กุลสอนภาษาฝรั่งเศสโรงเรียนมัธยมประจำจังหวัดจ้าโอ้โหเพื่อนเรานี่เยี่ยมไปเลยนะเนี่ยเก่งจริงนั่งสบายไหมชมพู่ก็สบายดีนะแต่ถ้าเกิดว่าถีบเองจะสนุกกว่าชมพู่ไม่ซื้อจักรยานล่ะอืมไม่เอาหรอกที่บ้านก็มีอยู่แล้วแต่คันนั้นมันเก่าแล้วนะชมพู่คือพ่อเราต่อให้ก่อนที่พ่อจะตายมันเป็นของขวัญชิ้นสุดท้ายน่ะชมพู่ไม่มีพ่อหรออือฮึพ่อเราไม่สบายเป็นโรคไตตายมา5ปีแล้วงั้นเราก็เป็นเด็กกำพร้าเหมือนกันพ่อขอเช็คเมลก่อนก็แล้วกันนะครับงานสำคัญมากเลยนี่คืออะไรครับเขาเรียกว่า iPad นะครับเล็กกว่าคอมพิวเตอร์แต่ว่าสามารถต่ออินเทอร์เน็ตได้เลยนะครับจะเล่นเกมได้ไหมครับได้สิครับเครื่องนี้โหลดเกมออนไลน์มาเล่นได้เพียบเลยนะแล้วน้าขอเอาไปเล่นกับพี่แนนได้ไหมครับได้สิครับแต่เดี๋ยวขอคุณพ่อเช็คเมลก่อนนะครับแล้วทำนานไหมครับแป๊บเดียวครับเสร็จหรือยังครับนัดเอาไปเล่นกับพี่แนนก่อนก็ได้ครับถ้าเราสองคนชอบเนี่ยพ่อยกเครื่องนี้ไว้ให้เล่นเลยก็ได้นะจริงเหรอครับพ่อเย้พ่อใจดีที่สุดเลยพ่อคะ iPad iPad เอา iPad iPad โอ้ iPad เฮ้ยนะกดเล่นใหม่นัทขอแก้ตัวอีกรอบนึงดิพี่แนนไม่ต้องเลยค่ะพี่แล้วพี่ก็ยอมพี่นัทมารอบนึงแล้วนะแต่พี่แนนเล่นเก่งอ่ะกว่าพี่แนนจะตายก็อีกนานน่ะพี่แนนก็ตายเร็วๆสิตัวเองเล่นหวยเองแล้วมาโทษที่ถ้านัทไม่ขอพ่อให้พี่แนนพี่แนนคงไม่ได้เล่นหรอกมาดินัทเล่นมากนัทถ้าพี่ขอพ่อพี่ก็ได้เหมือนกันแหละ
นัดเล่นบ้างดินัดขอแก้ตัวบ้างดิพี่แนนนัดแก้ตัวบ้างดิอะไรกันอะไรกันลูกอะไรกันอะไรกันทะเลาะอะไรกันคะก็นัดละดิเกมโอเวอร์แล้วก็กดใหม่อยู่นั่นแหละก็พี่แนนเล่นนานกว่าพี่แนนจะตายก็อีกนานช่วยไม่ได้พี่ชนะทำไมอ่ะเอาไม่ต้องทะเลาะกันแล้วมานี่เอามานี่เลยเอามานี่นี่เป็นพี่น้องกันแท้ๆมาทะเลาะกันเรื่องเกมพวกนี้เนี่ยน่ะเหรอลูกถ้าเราสองคนแบ่งกันเล่นไม่เป็นแบ่งเวลาไม่เป็นย่าจะยึดอันนี้ไว้แล้วส่งคืนพ่อเราแต่ย่าคะไม่เอาน่ะเด็กๆอย่าทะเลาะกันนะครับเอาอย่างนี้เดี๋ยวคราวหน้าคุณพ่อกลับมาคุณพ่อจะซื้อให้ใหม่คนละเครื่องเลยก็แล้วกันจริงเหรอคะเห็นวิธีการผู้เลี้ยงลูกแล้วน่ะแม่อยากจะเอาหัวโขกข้างฝาตายไปเลยมันขนาดนั้นเลยเหรอคะแม่อ้าวนี่เราไม่เห็นหรือยังไงโอ้ยตายแล้วซื้อของทุกสิ่งทุกอย่างบำเรอลูกทั้งที่ลูกเนี่ยไม่ได้ร้องขอเลยเอ๊ะแต่หนูก็เห็นมีแต่ของที่ซื้อมาจากเมืองนอกแล้วก็ซากที่ซื้อมาจากตลาดโบราณนั่นนี่คะนี่ยังไม่เห็น iPad ที่เนี่ยยังค่ะนี่มี iPad ด้วยอะคะโอ้โหเป็นลูกเจ้าภูนี่ดีจริงๆนะคะอย่ามาพูดอย่างนี้นะแม่นี่แม่ไม่สบายใจจริงๆนะลูกโอ้ยตายทำไมเนาะมันไม่ใช่ iPad เครื่องเดียวลูกเขาเห็นลูกทะเลาะกันแย่ง iPad นึกว่าเจ้าภูจะแก้ปัญหายังไงกลับบอกลูกบอกว่าเดี๋ยวพ่อซื้อมาให้อีกเครื่องนึงคนละเครื่องจะได้ไม่ต้องทะเลาะกันการแก้ปัญหาของลูกเราเพราะว่าเราควรทำอะไรสักอย่างนะเพื่อเป็นการเตือนให้ปูมารู้ตัวว่าการเลี้ยงลูกแบบนี้มันไม่ถูกใช่พ่อแล้วพ่อคิดยังไงพ่อก็มีแผนอยู่นะแต่ว่าเราต้องช่วยกันออเดอร์ของทางนู้นเนี่ยยังไงส่งแบบไปให้เขาดูด้วยก็แล้วกันว่าเขาจะเปลี่ยนแบบหรือเปล่านะถ้ายังไงไม่เปลี่ยนเนี่ยก็คอนเฟิร์มกับเขาว่าเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวโทรกลับแล้วกันนะพ่อมีอะไรหรือเปล่าครับพ่อมีธุระจะคุยกับลูกแล้วลูกคุยธุระเสร็จก่อนก็ได้ฮัลโหลงั้นเดี๋ยวโทรกลับแล้วกันนะพ่อโฉนดผืนนี้มาให้ภูภูจะเอาไปขายหรือว่าจะเอาไปจำนองแบ่งอะไรก็ได้ตามใจภูเถอะลูกพ่อต้องการใช้เงินหรือเปล่าครับพ่อไม่ได้ต้องการหรอกแต่ภูอาจจะต้องการก็ได้นะอยู่ๆพ่อเอาโฉนดที่ดินสุดที่รักของพ่อเนี่ยมาให้ผมขายง่ายๆอย่างนี้เลยครับรักแค่ไหนพ่อก็ให้ลูกได้ลูกน้ำมาเร็วๆเดินดีๆเนี่ยที่อยู่มากระวังนะเดี๋ยวผักจะช้ำนะเร็วๆระวังโอ้ยเนี่ยถ้าขายเนี่ยได้เยอะเนี่ยเอามาวางนี่มันอะไรกันนะครับเอาไปเลยภูแม่ทุกคนจัดมาให้ภูไปให้เจ้านายหรือให้ลูกน้องเพื่อนฝูงอะไรก็ได้ลูกโอ้โหแต่นี่มันเยอะเกินไปนะครับแม่โอ้ไม่เยอะหรอกลูกเอาไปเลยนะคะของเหลือดีกว่าของขาดแต่ว่าแต่แต่ไม่ต้องเลยโลดยังมีอีกนะยังมีอีกมีอีกเนี่ยใช่เมื่อกี้พี่ให้คนไปเก็บผักปลอดสารพิษมาอีกกะว่าจะเก็บแล้วไปขายแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาให้น้องไปก่อนนะแม่เนาะไปเลยโลดเอาไปพี่นิ่มแล้วผมเอาไปเยอะขนาดนี้ผมจะเอาไปขายที่ไหนครับโอ้ยเอาไปเถอะพูเอ้ยเอาไปเยอะขนาดไหนเอาไปเลยแกจะได้รู้ทันทีว่าพ่อแม่และพี่นิ่มอะรักแกมากแค่ไหน
โอ้ยแต่นี่มันเยอะเกินความจำเป็นนะครับพ่อ แค่ทุกคนเนี่ยช่วยผมเลี้ยงหลาน2คนเนี่ยก็ไม่รู้จะตอบแทนยังไงแล้วแค่นี้ผมก็รู้แล้วล่ะครับว่าทุกคนรักผมแต่ว่าไม่เห็นจำเป็นต้องเอาอะไรมาให้ผมมากขนาดนี้เกินกว่าที่ผมจำเป็นจะต้องใช้เลยครับ มีอะไรกันหรือเปล่าครับก็พ่อแม่แล้วก็พี่เห็นว่าเธอเนี่ยประเคนของให้ลูกซะทุกอย่างคงจะเป็นวิธีการแสดงความรักของภูพวกเราเนี่ยก็เลยอยากให้ภูได้เห็นว่าพวกเราก็รักภูก็เลยเอาของพวกนี้มาให้ภูไงไม่ดีหรอมันจะดีได้ยังไงล่ะครับของพวกนี้มันจะทดแทนความรักได้ยังไงครับคิดเป็นเหมือนกันล่ะลูกเออแล้วที่ภูให้ลูกล่ะลูกเยอะแยะมากมายถ้าขนาดนั้นภูคิดว่าลูกจะเห็นค่ามันล่ะลูกผมก็แค่อยากจะทดแทนให้พวกแกนะครับที่ผมไม่ค่อยได้มีเวลาอยู่กับแกนะไม่เข้าใจลูกภูรู้ไหมว่าความรักเนี่ยมันไม่ได้ใช้สิ่งของหรือวัตถุมาทดแทนกันได้นะภูเลี้ยงลูกอย่างนี้อันตรายมากลูกเด็กๆจะโตมาแบบไม่รู้คุณค่าของของเลยรวมทั้งจิตใจของคนด้วยจริงลูกของอะไรที่เราได้มาง่ายๆแล้วก็มากเกินพอดีมันจะทำให้มองไม่เห็นคุณค่านะถ้าภูยังทำแบบนี้อยู่อีกเพราะว่าไม่นานลูกภูจะต้องเสียใจยังมีเวลานะเพราะว่ารีบแก้ไขซะตอนนี้มันก็ยังไม่สายนะลูกผมขอโทษครับแม่ไม่เข้าใจขอบคุณนะครับพ่อสรุปว่าที่ทุกคนเอาของมาให้ผมเยอะแยะขนาดนี้ก็เพื่อสั่งสอนผมใช่ไหมครับเก่งมากน้องที่เข้าใจพี่นะโล่งอกมากเลยไม่อย่างนั้นเนี่ยต้องให้คนงานเลยนะไปเก็บผักปลอดสารที่หมดแปลงเลยความจริงเนี่ยเก็บไปขายได้เงินเยอะนะน้องอันนี้ก็ไม่ได้ให้ผมใช่ไหมครับไม่เอาแน่นะลูกนะไม่ควรทำหรอกเธอก็เป็นสายสอนได้เงินตลาดค่าใช้จ่ายมีเวลาหรอกมีเวลาค่อยๆคิดแก้ไขกันนะที่โรงเรียนสนุกไหมลูกก็ดีค่ะก็เรื่อยนัดมีเพื่อนใหม่เยอะหรือยังครับบางวันก็มีบางวันก็ไม่มีครับนี่รู้ไหมว่าคุณพ่อกับป้านิ่มเนี่ยเคยเรียนโรงเรียนนี้ตอนเด็กๆด้วยนะเราสองคนรู้หรือเปล่าครับว่าคุณพ่อจะนอนกับพวกเราแค่คืนนี้คืนเดียวนะจริงเหรอคะพ่ออยู่กับเราแค่แป๊บเดียวลืมว่าเรามีคุณปู่คุณย่า
้านิ่มแล้วก็เพื่อนที่ชื่อชมพู่นั่นรวมถึงเพื่อนที่โรงเรียนเราต้องออกไปทำกิจกรรมกับเขาบ้างไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้ามัวแต่เอาแต่เล่นเกมเราก็จะขาดประสบการณ์ดีๆในชีวิตไปรู้ไหมครับคุณพ่อมาคิดดูแล้วว่าการที่จะซื้อ iPad ให้เราคนละเครื่องเพื่อเอาไว้เล่นเกมเนี่ยมันมากเกินไปแต่คุณพ่อจะทิ้ง iPad เครื่องนี้ไว้ให้พวกเราสองคนเล่นแต่ต้องแบ่งกันเล่นนะครับอย่าให้ความรักระหว่างพี่น้องต้องหมดลงเพราะว่า iPad เครื่องเดียวมันไม่คุ้มค่าเลยนะครับและถ้าคุณพ่อรู้คุณพ่อก็จะให้คุณปู่เก็บ iPad เครื่องนี้ไปไม่ให้ใครได้เล่นเลยเข้าใจไหมครับเข้าใจค่ะเข้าใจครับเอาละถึงตอนนี้มีใครอยากจะเล่าเรื่องอะไรให้คุณพ่อฟังบ้างไหมครับมีครับอะไรครับลุกแล้วของที่เราส่งไปให้ไหมคะได้สิจ๊ะคุณแม่รับรู้ทุกอย่างที่เราทำให้นั่นแหละเพราะแม่อยู่บนสวรรค์แม่ได้เห็นพวกเราหมดเลยใช่ครับพ่ออยู่ต่อไม่ได้หรอคะเดี๋ยวไว้ให้พ่อไปจัดการที่ทางที่เมืองนอกให้เสร็จก่อนละกันแล้วพ่อจะมารับพวกเราไปอยู่ด้วยคราวนี้พ่อจะไม่ปล่อยให้พวกเราไปไหนไกลจากพ่ออีกแล้วเราจะได้ใส่บาตรให้แม่ด้วยกันอีกครับแต่ว่าตอนนี้อยู่กับคุณปู่คุณย่าเนี่ยห้ามดื้อห้ามสนนะตั้งใจเรียนด้วยล่ะไม่ใช่คิดว่ามาเรียนแค่แป๊บเดียวแล้วไม่ตั้งใจไม่ได้นะครับเสียชื่อตระกูลพวกเราหมดเข้าใจครับเข้าใจค่ะมาแล้วจ้าเมนูจานเด็ดไข่ลูกเขยมาแล้วแนนัทมาแล้วเดี๋ยวป้าแบ่งให้เดี๋ยวแม่แบ่งไข่ให้คนละครึ่งฟองนะลูกเป็นงี้ดีไหมดีค่ะแนนัทอยากกินทั้งฟองครับก็นัทก็กินทีละครึ่งฟองสองทีสิลูกกินสองทีก็ฟองหนึ่งแล้วนะอยากกินเมื่อไหร่ก็ค่อยตักเพิ่มดีไหมคุณครับนัทด้วยพี่แนนดูสิค่ะอันนี้ของนัทนะปึ๊บใส่น้ำมันนี่แนนเป็นอะไรอ่ะลูกป้านิ่มกับคุณพ่อเรียกตั้งนานเนี่ยเหมืออะไรอยู่ครับตอนแม่ยังอยู่แม่ทำไข่ลูกเขยอร่อยที่สุดแล้วแม่ก็ตัดแบ่งให้นายกับพี่แนนตลอดคุณพ่อเองก็คิดถึงคุณแม่มากเหมือนกันนะครับแต่ว่าพวกเราเนี่ยจะต้องเข้มแข็งนะคุณแม่ไปสบายแล้วถ้าพวกเราอ่อนแอเนี่ยคุณแม่จะไม่สบายใจนะครับพ่อไปก่อนนะครับครับ
สวัสดีค่ะคุณปู่คุณย่าป้านีวันนี้จ้าไหว้พระลูกวันนี้มาแต่เช้าจนนะลูกนะคือจะมาชวนแนนกับนัดไปขี่จักรยานเล่นนะคะโอ้เอาไปเถอะไปขี่จักรยานเล่นแต่ห้ามออกถนนใหญ่นะเออค่ะไปแล้วรีบไปแล้วเดี๋ยวรีบกลับมาเดี๋ยวป้านิ่มเนี่ยจะทำข้าวผัดไปให้กินป้านิ่มคะของหนูเนี่ยขอใส่ผักคะน้ากับผักมะเขือเทศใส่อะไรอีกนะเดี๋ยวจำไม่ออกชมพู่เนี่ยเขาแก่วิชาการนะคะป้านิ่มใส่อะไรก็ได้ที่ทำให้มันอร่อยแล้วกันนะคะไปเธอชมพู่ไปขี่จักรยานกันนะใส่แครอทด้วยนะคะเอาเดี๋ยวทำโอเคไประวังกันด้วยนะลูกนะเกมอะไรอ่ะเราสนิทกันขนาดที่จะให้เล่นของแพงๆแบบนี้เลยเหรอลูกจะเอาไปทำไมเป็นนักเรียนก็ต้องไปเรียนหนังสือมีคนอีกเยอะแยะมากมายที่อยากจะเรียนแล้วไม่มีโอกาสได้เรียนไม่ให้เอาคอมพิวเตอร์ไปโรงเรียนเป็นเหมือนรุ่งรุ่ง
ฉันไว้แนบกายคลายเสน่หาเธออยู่ทุกที่มีเธออยู่ทุกเวลาเธอคือรุ่งที่กลางดวงใจเธอคือรุ่งที่กลางดวงใจเธอคือรุ่งที่กลาง